ราโชวาทชาดกครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภโอวาทของพระราชากับพระเจ้าโกศลไว้ขอต้อนรับมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่วันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์วินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งวินิจฉัยไว้ไม่ดีมีอคติเมื่อตัดสินคดีเสร็จแล้วข้าพระองค์รู้สึกไม่สบายใจแม้แต่บริโภคอาหารก็ยังบริโภคทั้งที่มือยังเปียกเลยมาเฝ้าพระองค์นี่แหละพระเจ้าค่ะขอถวายพระพรชื่อว่าการวินิจฉัยคดีโดยทำนองครองธรรมเป็นความดีเป็นทางสวรรค์แท้ในครั้งนั้นองค์พระศาสดาได้ตรัสเล่าราโชวาทชาดกดังนี้ในอดีตครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระอัครมเหสีของพระราชาได้ทรงประสูติกุมารน้อยน่ารักนามว่าพรหมทัตกุมารเป็นที่ปราบปลื้มของพระเจ้าพรหมทัตและเหล่าพระสบนิกรยิ่งนักน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆดีใจจริงๆเลยพระโอรสช่างน่ารักยิ่งนักเมื่อพรหมทัตกุมารเจริญวัยมีพระชนได้16พรรษาก็ถึงเวลาที่ต้องไปศึกษาความรู้กับพระอาจารย์ที่เมืองตักกศิลาตั้งใจร่ำเรียนนะลูกอีกหน่อยเจ้าก็ต้องมาปกครองบ้านเมืองแทนพ่อดูแลตัวเองดีๆนะลูกเสด็จพ่อกับเสด็จแม่สบายใจเถอะลูกจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนลูกขอกราบบังคมลาพระเจ้าค่ะวันเวลาผ่านไปพรหมทัตกุมารทรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนงเมื่อพระเจ้าพรหมทัตราชบิดาทรงสวรรคตพรหมทัตกุมารก็ทรงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงเสวยราชสมบัติโดยธรรมทรงวินิจฉัยคดีไม่ล่วงอคติมีฉันทาคติแม้พวกอมาตย์ต่างก็วินิจฉัยโดยธรรมเหมือนกันเมื่อคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรมจึงไม่มีคติโกงเกิดขึ้นเพราะไม่มีคดีโกงเหล่านั้นการร้องทุกข์ณพระลานหลวงเพื่อให้เกิดคดีก็หมดไปวันนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์อีกแล้วง่วงจังเรานั่งเฉยๆอย่างนี้กันมาหลายวันแล้วนะท่านเมื่อไม่มีใครมาร้องทุกข์พวกเราก็กลับบ้านกันเถอะกลับไปนอนกันดีกว่าป่ะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติโดยธรรมไม่มีผู้คนมาให้วินิจฉัยคดีไม่มีผู้มาร้องทุกข์สถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งเมื่อไม่มีผู้ใดมาร้องทุกข์บัดนี้เราควรตรวจสอบโทษของตนครั้นเรารู้ว่านี่เป็นโทษของเราเราก็จะละโทษนั้นเสียประพฤติแต่สิ่งที่เป็นคุณถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะไปสืบถามจากข้าราชบริพารภายในว่ามีผู้ใดอยากร้องทุกข์ในโทษของพระองค์เองพะยะค่ะมีผู้ใดบ้างที่จะร้องทุกข์ในโทษของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ของพวกเราเนี่ยไม่มีหรอกท่านอมาตย์พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมฉันรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้รับใช้พระองค์แล้วเจ้าล่ะโอ้ยท่านอมาตย์พระองค์จะมีโทษได้อย่างไรล่ะตั้งแต่ข้ามาเป็นทหารอยู่ที่วังก็ยังไม่เคยเห็นพระองค์ทรงทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวอมาตย์ออกสำรวจถามถ่ายข้าราชบริพารทั้งภายในและภายนอกวังก็ไม่มีใครกล่าวถึงโทษของพระเจ้าพรหมทัตเลยพระองค์จึงทรงให้อมาตย์ออกไปสอบถามชาวเมืองภายในพระนครและชาวบ้านทวารทั้งสี่นอกพระนคร
ผู้ใดอยากร้องทุกข์ในโทษของพระเจ้าพรหมทัตไม่มีหรอกท่านอมาตย์พวกเราอยู่ดีมีสุขก็เพราะพระองค์ท่านทรงปกครองบ้านเมืองดูแลชาวบ้านชาวเมืองอย่างดีแท้ๆเชียวใช่ๆท่านดูสิน้ำท่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์วันเนี้ยข้าจับปลาได้ตั้งหลายตัว แม้อมาตย์จะสอบถามจากที่แห่งไหนก็ไม่มีใครที่กล่าวถึงโทษพระเจ้าพรหมทัตเลยมีแต่คำสรรเสริญพระคุณหม่อมฉันไปสอบถามมาแล้วทุกที่ไม่มีใครกล่าวถึงโทษพระองค์เลยพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นเราจะไปตรวจสอบกับชาวชนบทดูพระเจ้าพรหมทัตทรงปลอมพระองค์ไม่ให้ใครรู้จักเสด็จออกจากพระนครพยายามสอบสวนชาวชนบทจนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดนแต่ก็มิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษทรงสดับแต่คำสรรเสริญพระคุณพวกท่านคิดว่าเจ้าเมืองของเราทำสิ่งใดผิดไปหรือไม่โอ้ยไม่มีหรอกท่านใช่ๆๆๆๆท่านดูพวกเราสิอยู่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองก็มากแต่พระองค์ก็ยังดูแลอย่างทั่วถึงพวกเรามีความสุขจริงๆพระเจ้าพรหมทัตเดินทางสอบถามชาวชนบทอยู่หลายวันเมื่อไม่มีใครกล่าวถึงโทษของพระองค์เลยจึงตัดสินใจเสด็จกลับสู่พระนครตามทางหลวงจากเขตชายแดนในขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าโกศลพระนามพัลลิกะก็ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมและทรงตรวจสอบหาโทษของพระองค์เมื่อตรวจสอบในวังและนอกวังไม่พบว่ามีใครกล่าวถึงโทษพระองค์จึงทรงเสด็จออกมาตรวจสอบชาวชนบทเช่นเดียวกับพระเจ้าพรหมทัตและได้เสด็จมาถึงเขตชายแดนเส้นเดียวกันกับพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้ประจันหน้ากันที่ทางเกวียนอันราบลุ่มแห่งหนึ่งไม่มีทางที่รถจะหลีกกันได้จงหลีกรถของท่านซะเถิดพ่อมหาจำเริญขอให้ท่านหลีกรถของท่านด้วยเถิดบนรถนี้มีพระเจ้าพรหมทัตมหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประทับอยู่บนรถนี้พระเจ้าพัลลิกะมหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในแคว้นโกศลก็ประทับอยู่เช่นกันขอให้ท่านได้โปรดหลีกรถของท่านแล้วให้โอกาสแก่รถของพระราชาเราเถิดเมื่อทั้งสองต่างก็เป็นกษัตริย์ถ้าเช่นนั้นเราจะถามถึงวัยให้รถของพระราชาหนุ่มลีกไปแล้วพระราชทานโอกาสแก่พระราชาที่มีอาวุโสกว่าเมื่อสารถีพระเจ้าพรหมทัตถามถึงวัยของพระเจ้าพัลลิกะกับสารถีแล้วก็พบว่าพระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากันจึงถามถึงปริมาณราชสมบัติกำลังทรัพย์ยศชาติโคตรตระกูลประเทศครั้งทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ครอบครองราชสีมาตลอดจนทรัพย์ยศชาติโคตรตระกูลและประเทศเท่าเทียมกันหมดจึงเหลือสิ่งสุดท้ายที่จะใช้เทียบกันได้พ่อมหาจำเริญศีลและมารยาทแห่งพระราชาของท่านเป็นอย่างไรสารถีของพระเจ้าพรหมทัตใช้ศีลและมารยาทเป็นสิ่งตัดสินว่าใครควรเป็นฝ่ายให้โอกาสกับอีกฝ่ายไปสารถีพระเจ้าพัลลิกะประกาศสิ่งที่เป็นโทษแห่งพระราชาของตนโดยนึกว่าสิ่งนี้เป็นคุณพระเจ้าพัลลิกราชทรงชนะคนกระด้างด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนทรงชนะคนดีด้วยความดีทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาองค์นี้เป็นเช่นนั้นสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดที่ท่านกล่าวถึงนั้นคือพระคุณของพระราชาท่านหรือใช่แล้วล่ะถ้าหากนั่นคือพระคุณสิ่งที่เป็นโทษจะมีเพียงไหนแล้วพระราชาของท่านล่ะมีพระคุณเช่นไรพระราชาพระองค์นี้ไม่โกรธทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพระองค์เองเป็นผู้ทรงบริจาคทรงชนะคนตรณีทีเหนียวด้วยการบริจาคพระองค์เองตรัสความจริงทรงชนะคนพูดเลาะแหละด้วยคำจริงท่านสารถีผู้เป็นสหาย
ขอได้โปรดหลีกทางแก่พระราชาของพวกเราผู้ประกอบด้วยคุณคือศีลและมารยาทอย่างนี้พระราชาของพวกเราสมควรแก่ทางดำเนินเมื่อสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวเช่นนั้นแล้วพระเจ้าพลิกะและสารถีทั้งสองก็เสด็จและลงจากรถถอยรถถวายทางแด่พระเจ้าพาราณสีก่อนออกเดินทางพระเจ้าพาราณสีทรงถวายโอวาทแก่พระเจ้าพลิกะถึงคุณของผู้เป็นราชาแล้วเสด็จไปกรุงพาราณสีทรงกระทำบุญทรงเพิ่มพูนทางสวรรค์จนสิ้นพระชนทางด้านพระเจ้าพลิกะเมื่อทรงรับโอวาทของพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ทรงสอบสวนชาวชนบทเสด็จไปทั่วพระนครไม่เห็นมีผู้กล่าวโทษของพระองค์จึงกระทำบุญและเพิ่มพูนทางสวรรค์จนสิ้นพระชนเช่นกันนายสารถีของพระเจ้าพลิกะเป็นพระโมคคัลลานะพระเจ้าพลิกะเป็นพระอานนท์สารถีของพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระสารีบุตรส่วนพระเจ้าพรหมทัตเสวยพระชาติเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า